สวัสดีเฉยเองวันนี้เราจะมาเล่นเกม World of Goo World of Goo นี่เป็นเกมเรียกว่าอะไรดีเป็นโลกของกูไม่ใช่กูเราหมายถึงกูที่เป็นเมือกไปดูแล้วกันไต่ขึ้นไปนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมถ้าใครมีคอมในช่วงปี2000กว่าๆเนาะก็อาจจะจำกันได้คือเป็นเกมที่ตอนแรกน่าจะอยู่บนเว็บมั้งหรืออะไรสักอย่างนี้แหละแล้วแบบเมื่อก่อนนี่คือเล่นแล้วติดมากเว้ยถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะคิดถึงก็คือเจ้าพวกนี้นะเป็นพวกเมือกน้อยไต่มาตามรางเนาะมันบอกว่าให้เรา drag and drop ก็คือลากและปล่อยเพื่อสร้างท่ออ่ะลากสักตัวนี้ขึ้นมาสร้างละสวัสดีอ่ะพูดไปแล้วโอเคอ่ะเข้าเลยมาเริ่มที่ด่านแรกเกมนี้เป็นเกมแนวpuzzle สร้างเนาะถ้าเป็นสมัยนี้ก็จะเป็นแนวแบบไอเกมสร้างสะพานแล้วก็ให้คนมันข้ามแต่นี้คือเราสร้างทาวเวอร์ให้เมือกเดินเราต้องไปถึงไหนเราต้องไปเข้าท่อเราก็ต้องสร้างไปเรื่อยเกมนี้อิงหลักฟิสิกส์นะอันนี้ด่านแรกๆก็ง่ายๆอ๋อนี่โอ้ดูดไปเลยนะก็คือแต่ละเลเวลก็จะมีว่าบอกว่าเนี่ยจะต้องเก็บไอ้พวกกูเนี่ยพวกเมือกทั้งหลายเนี่ยได้ครบเท่าไหร่แล้วถึงจะผ่านด่านนั้นโอเคด่านแรกก็ชิวๆเนาะนี่มีให้ดูด้วยว่าได้พวกกรูมาเท่าไหร่โอเคดีงามมากไปต่อเลยนะเกมนี้นี่จะมาในวันนี้นะครับมันจะมาแปลกนิดนึงก็คือเราจะมาเล่นชิวๆเนาะเราจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากพื้นดินสั่นไหวWorld of Goo บริษัท World of Goo จำกัดในตอนนี้เปิดทำการแล้วใครวะเนี่ยเจ๊สองคนไปช้อปปิ้งกันนะกูจิ๋วโจไปกันเลยเจ๊คือยังไงวะคือมันหลุดออกจากกันยังไงต่อทางไปเรื่อยทางไปเรื่อยไปเล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 ยน้องรู้สึกเยอะแหละรู้สึกเยอะแหละตรงนี้ตรงนี้ไปตรงนี้ถึงแล้วนิดนึงเร็วถึงแล้วเว้ยไปพวกนายเราจะแกะพวกนายให้หมดแกะให้พวกนายไป no ได้14อันเองไม่ได้พวกนายจะต้องไปสู่พิภพเบื้องบนไม่กล้าดึงตรงนี้วะไปทำไมเพลงมันช่างมีความหวังเรามีความอัตริไปเลย no อย่านะอย่าไปเรื่อยๆเร็วเร็วอ้าวโดนเครื่องปั่นอย่าเอ็นดิโอ้ no หยิบมาตรงๆก็ไม่ได้ต้องเอาสูงๆกันแล้วก็ค่อยๆให้มันโน้มไปทางฝั่งนู้นน่าเยี่ยมไปเลยพวกนายเราสร้างสะพานแห่งความหวังนี้ไว้แล้วพวกนายไปสู่อิสระกันเถอะเดี๋ยวนะสองตัวนี้ไปด้วย Tower of Goo หูทำไมมันเยอะกว่าเดิมนี่มันด่านแรกนี่นะทำไมมันไม่สมมาตรล่ะไปเรื่อยๆ no โอ้ no มันเอ็นตั้งแต่ตอนนี้แล้ว no มาสั่งไปเลยพี่สั่งไปเลยไปเร็วไปเร็วเริ่มใหม่กันเลยวะสิ่งที่ดีควรจะเริ่มจากฐานที่มั่นคงสร้างต่อไป
อย่าได้เกรงกลัวเราจะทำเป็นรูปเสาไฟฟ้าไปเรื่อยนะแต่เอาจริงอะตอนนี้รีบสร้างรีบสร้างไปเร็วมันมั่นคงพวกไม้เร็วอีกนิดนึงฉันเห็นแล้วไม้นี่ทำไงวะเนี่ยเริ่มใหม่รอบที่3แล้วนะเพลงไม่ต้องเรารู้ว่านายต้องการอะไรเราต้องไงต้องการให้เรารีบใช่ไหมล่ะแล้วพอเวลาเรารีบเราก็จะสับเผ่าแล้วพอเราสับเผ่าเราก็จะประมาทแล้วพอเราประมาทเราก็จะทำพลาดแล้วพอเราทำพลาดเราก็จะหัวร้อนแล้วพอเราหัวร้อนแล้วเราก็แล้วพอเราหัวร้อนเราก็จะเลิกเกมเล่นเลิกเล่นอีกเกมWhat พังหมดเลยหักหมดตายฮะอีกแค่2เมตรแล้วโว้ไปเร็วพวกนายก่อนที่มันจะหักเย้ความพยายามอยู่ที่ไหนความชิบหายอยู่นั่นแหละ บุ๊กบิ๊กบุ๊กบิ๊กเราต้องไปไหนอะเราต้องไปด้านบนวะอ๋อเดี๋ยวนะคือมันมีท่อเว้ยเราก็ต้องทำแบบนี้เนี่ยให้มันเป็นเรือสิให้มันแบบไม่สายไปสายมาก่อนแล้วเราก็ค่อยฉลาดล้ำโลกคราวนี้ก็ต้องค่อยๆต่อไปอย่างช้าๆอย่าให้มันโดนเจ้าพวกเจ้าเรือหนักไปหรอขึ้นไปเริ่มใหม่ก็ได้มันจะหักไหมตรงเนี้ยเฮ้ยค้ำอยู่นี่ค่อยๆตรงเนี้ยเป็นตะข่ายสุดยอดยาไปอบจะถึงแล้วนายจะถึงแล้วโดนดูดขึ้นไปซะนั่นแหละอ่ะดูสิจะไปเจออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันดันมาแล้วโอ้ยมันดันมาแล้วดันมาแล้วเว้ยหรือมันมีอะไรรอบๆนี้เหรออ๋ออ่ะ no แต่ดวงตาไปถึงไอ้นี่หรอกเหรออ๋อฉันเสียไพรพลไปเยอะมากแล้วเพิ่งจะรู้ว่าดวงตามันใช้แบบนี้ได้ดวงตาทำให้มันลอยขึ้นไปซะไอ้พวกนี้ยึดไม่อยู่เอาขึ้นมาอีกตาพวกตาลอยขึ้นไปเฮ้ยตาล่วงจากที่ที่สูงขึ้นไปมีดวงตาจากดวงตาก้อนใหญ่ๆทั้งหมดกูบอลสามารถเห็นไปได้ไกลมากในทุกๆที่ทุกทางพวกเขาก็ได้เห็นเกาะแห่งใหม่ๆที่ยังไม่ถูกค้นพบในขณะที่อะไรวะเนี่ยมีเกมเพลย์ใหม่ๆนั่งรอคอยอยู่กูบอลรู้สึกเป็นนักผจญภัยที่กล้าหาญมากที่จะขออ่านไม่ทันเย้จบแชปเตอร์1แล้วโอ้โหเหลือกี่แชปเตอร์วะเนี่ยมีตั้ง5แชปเตอร์โอ้ my gosh The Miss World of Goo แปลว่าคุณหนูน้อยเหรอหรือว่าคิดถึงนิดหน่อยวะไม่รู้โอ้โหโอ้โหมีน้ำลายด้วยมันห้อยลงมาได้เหรอแค่นั้นนะนักป้ายนักเขียนป้ายอ๋อดีอย่างนี้เหรอโอ้อ๋อกงล้ออ่ะกงล้อโอ้โหต้องมือไวเนี่ยนี่กงล้อยักษ์ในอวกาศเอ้ยในอากาศที่เขาพูดถึงกันยังไงล่ะฉลาดจริงๆเลยลงมาลงมาค่อยๆลงมาเย้แล้วเราต้องไปไหนอ่ะโอ้ my god อ่ะลงไปทางนั้นแหละ what โอ้ไม่นะต้องมาหมุนมึงใหม่แล้วอ๋อโอเคนึกว่าต้องมาหมุนพวกเองใหม่นี่ก็ลงไปทั้งอันเลยได้นี่วะมันนายไม่บอกเรานี่แหละเดียว
โอ้ยนึกว่าจะโดนดูดจนมันโดนหนามมาแล้วเนี่ยเกือบไปเมื่อกี้เครื่องแยกจีนโอ้ย what อย่าบอกนะว่าดึงดังดึงดังนี่แหละไปเลยสีแดง5ถูกต้องอุ๊ปส์ดันขึ้นไปนั่นแหละเจ้าพวกน่าเกลียดก็ลงไปเป็นปุ๋ยให้เขาซะฮะไปเย้ไปแล้วตัวหนึ่งเหลือแกก็หนักเกลียดเช่นกันไปเป็นฐานไปเป็นปุ๋ยเขาซะหยับย้อยเบยโอ้โหน่าสงสารจุงอ่ะทางนั้นเราจะปล่อยเจ๊ไปละเจ๊ไปเลยพิวอ่ะเจ๊ไปพิวอ้าวแบบไปเลยบทขยี้พวกกูอะอะไรเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลับมาดิโน no, แกจะไปตายกันทำไมอ๊อปส์เกิดอะไรขึ้น What What Game Crash What the fuck What the hell โอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแล้วมันจะอยู่ที่เดิมไหมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยฟุ๊กฉันต้องเล่นแกมาจริงๆเหรอไม่อ้าวเฮ้ยเกมแครชทำไมนะฮะฉันไม่เข้าใจแกเลยฉันก็ให้ GTX 160อย่างที่แกต้องการแล้วยังไงล่ะรู้ไหมว่ามันทรมานกับหน้าตาหน้าเกลียดของแกหน้าตาอันหน้าเกลียดออกไปเออแหละขึ้นไปโอ้ไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยไปหยอดเข้าไปในหัวโอ้โหอันตรายจังมันไม่ยอมไปอ่ะเย่มีแค่ตัวเดียวเย่เออพอแล้วล่ะดูสิกูบอลตัวสุดท้ายได้ค้นพบว่าผู้หญิงร่างใหญ่เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าที่มีชีวิตและความสวยงามของเธอก็เป็นพลังงานทางเคมีชีวะอันยิ่งใหญ่เหมือนกับแก๊สโซลีนเหมือนกับเธอเป็นไทยเธอเป็นไทยคืออะไรวะและตลอดมาหลายปีความสวยของเธอก็ให้พลังงานกับทั้งโลกใบนี้ในขณะที่โลกแก่ลงเธอก็แก่ลงเช่นกันและเมื่อความสวยงามของเธอแห้งเหือดไปพลังงานก็หมดลงไปเช่นกันจนกระทั่งคืนนี้ความสวยงามของเธอโดยการศัลยกรรมใหม่และเป็นไพร์โปรดักต์เป็นบิวตี้โปรดักต์ที่ฉีดเข้าไปในหน้าผากของเธอสัญญาณของอายุได้ทำการเลือนหายไปถึงแม้ว่าเธอจะไม่สามารถเคลื่อนได้แต่เธอก็ได้กลับขึ้นมาติดหินใหม่อีกครั้งหนึ่งพลังงานที่จะคงทนคงยาวไปทั่วทั้งโลกแสงสว่างได้มากขึ้นมิเตอร์แห่งพลังงานได้หมุนเร็วขึ้นความสวยงามและก็โรงงานเปิดทางทิศใต้แล้วเย้จบ chapter 2แล้วโอ้โห
วันนี้เราจะพอกันแค่นี้เนาะ